โอ้โหหล่อโอ้โหมีน่ารักเป็นมีเสน่ห์นะคะบอกว่าผู้ชายหล่อมีเยอะแยะแต่ความมีเสน่ห์เนี่ยมีไม่เหมือนกันถูกต้องค่ะต้องถามก่อนเลยการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันพื้นฐานคุณหมากดูแลตัวเองยังไงบ้างเผื่อหลายคนจะเอาไปขโมยใช้บ้างพื้นฐานที่ทุกคนก็น่าจะทราบกันหมดแล้วนะครับก็พักผ่อนให้เพียงพอแน่นอน8ชั่วโมงเลยใช่พักผ่อนเพียงพอ2ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ผมแค่นี้มันก็3อะไรคะ3ออกกำลังกายรู้ทุกคนครับผมรู้ทุกคนใช่ออกกำลังกายไปออกกับใครคะก็ออกคนเดียวบ้างครับคนเดียวบ้างแล้วถ้าไม่บ้างล่ะคะถ้าไม่บ้างก็มี2คนทั้งทีมนี่มีอยู่2คนเหรอคะที่ออกกำลังกายก็ในโลกอาจจะมีอยู่แค่นั้นก็ได้ผมก็พูดไปงั้นแหละแม่โอ้ผมอยู่เต็มเลยบ้างได้ไหมคะก็มาออกกำลังกายด้วยกันเยอะๆก็ได้ครับในงานช่วงไหนคะบอกว่างานละครก็เยอะออกกำลังกายก็จะมีช่วงที่มันไม่มีเวลาออกกำลังกายหรือว่าดูแลตัวเองอยู่หรือว่าชีวิตประจำวันเนี่ยก็ไปโดนแดดออกโดนไฟอะไรเงี้ยเยอะๆมากมายก็จะมีแบบไฟแบบนี้แรงมากใช่จริงๆแล้วแรงมากทุกคนก็อาจจะแสบตาได้หรือว่าแสบผิวได้อะไรตาได้นะกลับตาได้เอาหมอถ้าอย่างนั้นเราอย่ายืนนานเลยเราไปหลังไม่ชินไม่หลังทีนะครับผมก็ถึงทุกวันนี้ก็จะมีตัวช่วยไงตัวนี้ก็จะมีแบบสิ่งที่ช่วยเหลือทำให้เราสามารถดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นสำหรับไลฟ์สไตล์หลายๆท่านเนาะที่บอกว่าไม่ค่อยมีเวลาแบบเนี้ยเวลาน้อยนะคะก็การดูแลตัวเองทุกวันก็คือทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองอยู่แล้วแต่มันจะดีมากยิ่งขึ้นถ้าเราแบบว่ามีตัวช่วยนะคะที่สำคัญเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลความสวยความงามโดยเฉพาะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะมีแบบเขาเรียกเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเดี๋ยวแสดงว่าหมากพูดอย่างนี้แสดงว่าต้องเคยโดนกับทีมเป็นกับบ้างกันใช่ไหมก็มีครับก็เคยก็ทำก็เป็นจริงๆแล้วผู้ชายที่ดูแลตัวเองมันไม่ใช่เป็นแบบอย่างว่าใช่ครับผมจริงๆทุกวันนี้ผู้ชายก็ดูแลตัวเองได้ขนาดครับผมเดี๋ยวมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับผิวหน้าหรอคะหรือว่ารูปร่างนี่นะมีหรือเปล่ากังวลใจอะไรอยู่ตอนนี้ก็ทำบ่อยตอนนี้ปัญหาคุณหมากคืออะไรคะเป็นเรื่องของผิวนะคือจะแบบผิวอ่อนล้าอะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วก็พวกนอนน้อยอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาผิวแห้งหรือว่าอะไรต่างๆแล้วพอพักผ่อนน้อยนะคะหรือว่ามีทานอะไรไม่เพียงพอมันก็จะทำให้ผิวเราดูทรงได้ใช่ครับก็มันเติมเต็มค่ะวิตามินของเราได้เลยเพราะที่นี่ค่ะครบวงจรนะดูแลใบหน้ารูปร่างผิวผ่านค่ะบุคลิกภาพอย่างชีพเมนค่ะถ้าเหนื่อยล้าผิวเพี้ยค่ะผิวเพี้ยมาทิ้งร่างไว้ที่เดอะทัสค่ะไม่ต้องโปรแกรมไหนน้องแอลจัดไปโปรแกรมแรกก่อนเลยบอกว่าทำไมแน่นจังเลยข้อมูลนี่คือไปทำมาทุกเดือนทุกวันหรืออะไรทุกสาขาเลยที่เห็น8สาขาที่เห็นเราแบบนี้นะคะอันนี้คือทำแล้วนะคะที่ดูถ้าไม่ทำจะขนาดเมื่อกี้เจอพี่ไอแล้วใช่ไหมคะท่านนั้นแหละค่ะเป็นผู้บริหารใจดีค่ะสองคนคุยกับเขาไม่รู้เรื่องถูกต้องอย่างคุณหมากค่ะก็จะเหมาะมากเพราะว่าผิวอาจจะแบบมีโดนแดดผิวเซนซิทีฟค่ะไปดีท็อกซ์ผิวก่อนดีท็อกซ์ผิวดีท็อกซ์ค่ะมีโปรแกรมดีท็อกซ์ผิวค่ะปกติเราดีท็อกซ์ร่างกายส่วนนี้เป็นดีท็อกซ์ผิวโดยเฉพาะผิวหน้าเอาเน้นเลยผิวหน้าเนาะเพราะว่าแหมหน้าตาเรานี่ต้องใช้เครื่องออกกล้องจะมีเมคอัพบ้างบางๆไปดีท็อกซ์เครื่องสำอางไปล้างสารพิษค่ะน้ำเกลือเป็นล้างสารพิษก่อนประมาณ30นาทีแล้วก็เติมออกซิเจนให้กับผิวถูกต้องในโปรแกรมนี้คุณผู้ชายก็นอนชิวๆได้ค่ะคุณหมากค่ะเพื่อในงานนี้คุณผู้ชายแอบยืนส่องความหล่อคุณอยู่เยอะค่ะใช่ถ้าคุณผู้ชายเมื่อกี้คุณหมากก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้แปลกไม่ได้ใหม่ที่คุณผู้ชายเข้ามาแต่ถ้าเขาเขินอายอยู่ทำยังไงอะคะก็ไม่ต้องเขินครับจริงๆทุกวันนี้หลายคนทำนะผู้ชายเรียกว่าผู้ชายแบบแมนๆแบบอย่างนี้เลยก็เดินเข้าไปหาไปปรึกษาอย่างน้อยก็ไปปรึกษาก็จะได้ข้อมูลอะไรที่มันมากขึ้นอะไรที่มันดูแลตัวเองมากขึ้นทำให้อยากรักษาผิวอยากรักษาร่างกายไว้ให้นานๆให้ดูดีให้นานๆเพราะมันต้องอยู่กับเราตลอดชีวิตเนาะใช่คือบอกว่าลงทุนเนี่ยอะไรไม่เท่ากับลงทุนกับตัวเองนะถูกต้องครับถูกต้องเรามีความสุขคนรอบข้างเราจะมีความสุขไปด้วย